ี่น้องทุกคนนะครับถ้าเราอธิษฐานและพระเจ้าประทานให้กับเราอย่าลืมต้องขอบพระคุณพระเจ้านะอย่าลืมต้องสรรเสริญพระเจ้าอย่าเก็บไว้นะอย่าบอกผมสมควรภาษาอังกฤษ I deserve ผมสมควรได้ไม่จริงครับนะและระวังเราจะตายเพราะคำว่าผมสมควรได้นะเขาถึงบอกว่าหลายๆคนที่อยู่ในนะความสะดวกสบายในที่สุดเขาเรียกว่าผมสมควรได้คำนี้คือเกียรติยศชื่อเสียงต่างๆที่เราได้คือให้กับพระเจ้าและผมคิดว่านี่คือสิ่งที่คริสเตียนต้องทำเพราะคริสเตียนเราทุกคนต้องเป็นคนที่กตัญญูจริงไหมครับเราต้องรู้คุณการที่เรามีคุณนี้เป็นเพราะพระเจ้าให้เช่นเดียวกันอาจารย์เปาโลเมื่อมีคนบอกว่าโอ้โหคุณเหมือนเทพเจ้าเอาวัวเอาของมาเส้นไหว้เขาเขาเลยกระโดดเข้าไปบอกเฮ้ยไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมถ้าพี่น้องได้อ่านนะเขาบอกเลยว่าผมก็เป็นเหมือนคนธรรมดาเหมือนคุณนั่นแหละแต่ที่เขาทำนี้ได้เพราะพระเจ้าไงแต่คนจะฟังไม่ฟังได้อีกเรื่องนึงแต่ถ้าหลับคนธรรมชาติมาเรื่อยแล้วบอกว่าคนเมืองนี้เนี่ยเขานับถือนะครับเทพเจ้าซิวุสกับเฮอร์เมสนะก็คือเทพเจ้าของคนกรีกนั่นเองซึ่งตอนหลังอาณาจักรโรมันก็ไม่เหมือนกันนะเขานับถือเทพเจ้าซิวุสเขาบอกโอ้โหคนตกใจตื่นบอกโอ้โหอาจารย์เปาโลทำได้ยังไงเนี่ยให้คนพิการเดินได้แต่เนื่องจากพวกเขานับถือนะครับเทพเจ้าซิวุสเขาก็เลยบอกว่าเทพเจ้ามาบังเกิดกับชาติมาเกิดแน่นอนนะครับเขาเลยนับถือบานาบัสเป็นซิวุสนับถืออาจารย์เปาโลเป็นเฮอร์เมสทำไมครับเขารีบไปบอกพระโปรหิตประจำเมืองโปรหิตทำไงครับโอ้โหเทพเจ้ามาบังเกิดเห็นกับตาเกิดขึ้นนะครับจุงวัวครับจุงวัวแล้วก็เอาเครื่องเส้นเครื่องถวายมาให้ใครครับจะมาถวายให้อาจารย์เปาโลก็ถือว่าเป็นเทพเจ้ามาบังเกิดนะผมนึกภาพออกเลยครับจุงวัวมาเลยนะครับจุงวัวแล้วก็ตั้งขบวนนะครับถือเครื่องเส้นมาเลยนะครับมาหาอาจารย์เปาโลในพระคัมภีร์บันทึกว่าเขาถือมาถึงประตูเมืองเลยนะจุงวัวลากทุกอย่างมาเลยรอตั้งแท่นรออาจารย์เปาโลกับอาจารย์บานาบัสเดินมานะครับแต่เนื่องจากเขาพูดภาษาที่อาจารย์เปาโลบานาบัสเป็นคำจ่ายเป็นภาษาอังกฤษในที่สุดพระคัมภีร์บอกว่าอาจารย์เปาโลไม่เข้าใจว่าพวกเขาทำอะไรกันแต่ในที่สุดเมื่อเห็นว่าอ้าวพวกนี้มาไหว้ใครครับมาไหว้ตัวเขาไม่ได้ไหว้พระเจ้าแต่มาไหว้ตัวเขาเพราะคิดว่าเขาคือเทพเจ้านะอาจารย์เปาโลบอกว่าพระคัมภีร์เขียนชัดเจนเขาฉีกเสื้อตัวแล้ววิ่งไปบอกไม่ใช่ผมเป็นคนธรรมดาเหมือนพวกคุณแต่ที่ผมทำยาอัศจรรย์ได้เพราะพระเจ้าในนามพระเยซูไม่ใช่ผมพยายามประกาศพยายามบอกว่าไม่ใช่แต่ประชาชนก็ไม่เชื่อครับประชาชนบอกใช่เลยครับใช่เลยนะเขาพูดยังไงประชาชนก็ยังถือว่าใช่เลยแต่อาจารย์เปาโลก็บอกว่าเขาไม่ใช่ครับพี่น้องครับหลายครั้งหลายคราวเนี่ยเมื่อพระเจ้าอวยพรเราได้รับชื่อเสียงได้รับเกียรติยศเราได้รับเงินทองเหมือนอย่างอาจารย์ปองโลใช่ไหมเขาได้รับชื่อเสียงเขาได้รับเกียรติยศทุกคนบอกว่าเขาเป็นเหมือนกับพระเจ้าเลยผมถามว่าเราซึ่งเป็นคริสเตียนควรทำอย่างไรควรจะบอกเขาว่าเรามีมาจากพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสมมตินะครับถ้าเกิดเราอธิษฐานพระเจ้าแล้วอยากจะเริ่มธุรกิจและในเมื่อพระเจ้าอวยพรธุรกิจเราดีขึ้นทุกคนบอกโอ้โหพี่เล็กเก่งจังเลยโอ้โหธุรกิจเจริญรุ่งเรืองแหมเป็นคนเก่งของศตวรรษนี้เป็นหญิงเลยหรือถ้าพระเจ้าอวยพรผู้ชายคนหนึ่งนะครับนะจากคนที่ไม่เป็นไรแต่ในที่สุดทำธุรกิจรุ่งเรืองเหมือนกันโอ้โหเก่งนะเนี่ยไม่เรียนเลยแล้วจบป.4แต่ทำได้ขนาดนี้เก่งมากนะแสดงว่าเป็นคนที่มีปัญญาดีเลิศเมื่อมีคนชมเราแบบคนทำไงครับนี่คือการจริงเลยนะผมพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราในเมื่อพระเจ้าอวยพรเราอวยพรชีวิตของเราประทานสิ่งดีๆให้กับเราเกิดขึ้นในชีวิตของ
เราเราจะทำยังไงเมื่อคนชมเราเราเป็นพระเจ้าและประกาศประกาศให้เขารู้ใช่ใช่ที่คุณยายบอกนะครับเราที่เป็นลูกของพระเจ้าทุกคนเราจะต้องไม่ขโมยเกียรติของพระเจ้าเราต้องไม่แย่งซีนจากพระเจ้านะครับผมชอบคำหนึ่งของพี่น้องคริสเตียนที่พูดเสมอว่าเราต้องบอกว่าขอบคุณพระเจ้านะครับหรือว่าสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีที่เราดีขึ้นที่เราได้รับการปกปักรักษาที่เราได้พ้นภัยต่างๆนั้นไม่ใช่เพราะว่าเราเก่งแต่เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงคุ้มครองประทานให้กับเราเมื่อเรามีคนอื่นให้เกียรตินี้กับเราเราไม่ควรจะบอกว่าใช่ครับแน่นอนผมนี่แหละหญิงเล็กผมนี่แหละเก่งผมนั้นไม่ได้เรียนนะครับแต่ว่าแม่ผมก็ฉลาดในเมืองเดิมนะพอประกาศมีคนรับเชื่อแล้วก็มีคนต่อต้านก็ขับไล่อาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลก็ไปเมืองเดิมก็ประกาศก็มีคนรับเชื่อมากมายแล้วก็เกิดการต่อต้านแล้วก็ย้ายไปเมืองเดิมอันนี้ย้ายไปเมืองที่สี่แล้วนะครับชื่อเมืองลิสซันนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองลิสซันเป็นอย่างนี้เพราะอาจารย์เปาโลมาถึงที่นี่ปั๊บนะครับผมสังเกตอย่างหนึ่งการอัศจรรย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กับการประกาศพระเจ้าเสมออันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าสำแดงการอัศจรรย์อย่างไรในอดีตพระเจ้าจะสำแดงการอัศจรรย์อย่างนั้นในปัจจุบันอาเมนเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่พระเจ้าทรงทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างการอัศจรรย์ไม่ใช่เฉพาะแต่การรักษาโรคแต่การอัศจรรย์ยังหมายถึงการรักษาหัวใจที่บอบช้ำการช่วยเหลือเราออกจากเหตุการณ์ที่ปางตายการช่วยเหลือต่างๆที่เกิดขึ้นการรักษาโรคต่างๆนั้นนี่คือการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้และในเมืองลิสตรานี่เองนะครับมีคนที่ขาพิการคนนึงตั้งแต่เกิดนะครับต้องมีบันทึกว่าเขาขาพิการตั้งแต่เกิดทุกคนเห็นเขาว่าคนนี้เดินไม่ได้ตั้งแต่เกิดมาก็ขาง่อยแล้วนะเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าแต่พอมาถึงเมืองนี้ปั๊บอาจารย์เปาโลเห็นคนคนนี้เหมือนเปโตรไหมเหมือนเปโตรไปแค่ค้าแล้วนะพอเขาเห็นเขาเกิดใจสงสารคิดว่าเชื่อว่าคนนี้จะหายได้ก็เลยบอกคนพิการคนนี้บอกว่าจงลุกขึ้นลุกขึ้นยืนเถอะและเดินไปโอ้เหมือนกับอาจารย์เปโตรเลยใช่ไหมในกิจการต้นๆหลายคนร้องเป็นเพลงได้ใช่ไหมนะตอนที่มีขอทานมาขอเงินอาจารย์ไปโตอาจารย์ไปโตตอบเป็นคำว่าเงินและทองเราก็ไม่มีเงินและทองเราก็ไม่มีมีไหมไม่มีไม่มีเงินและทองเราก็ไม่มีแต่ที่เรามีคือในนามพระเยซูคิดคือพระนามพระเยซูเราให้กับเจ้าถ้าเจ้าเชื่อในพระเยซูจบลุกขึ้นและ